วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี BP Farm นะคะวันนี้อเบตต้นกล้าอายุ32วันนะคะวันนี้เดี๋ยวโบจะพามาดูยอดใบนะคะพามาดูรากพามาดูทรงต้นนะคะว่าอายุ32วันแล้วผักสลัดของโบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ก่อนอื่นที่จะไปดูนะคะยังมีคุณผู้ชมนะคะที่ยังมินิคอร์สยังมีปัญหาอยู่นะคะนอกจากราใบจุดนอกจากนอนแล้วก็ยังมียอดไหม้อยู่เลยนะคะโบบอกแล้วใช่ไหมคะว่าตอนที่โบปลูกเนี่ยมินิคอร์สเลดโคลอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลดปุ๋ยให้เขานะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยโบใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะโบใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะโบใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ใครรู้แล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าโบใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่นะคะทำไมของโบไม่เห็นจะเป็นเลยนะคะไม่เห็นจะเป็นยอดไหม้เลยโบบอกเทคนิคแล้วนะคะโบบอกวิธีการทำแล้วนะคะว่าไม่ให้มินิคอร์สแล้วก็ไม่ให้เลคคอร์นของเรายอดไหม้นะคะทำยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวจะพามาดูทรงต้นนะคะจะเห็นว่าของโบแต่ละต้นเนี่ยไม่เป็นยอดไหม้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่มีแม้แต่ต้นเดียวนะคะมินิคอร์สมาดูทรงต้นทรงใบบ้างนะคะแต่ว่าปัญหาอันนั้นของเราก็ยังมีอยู่นะคะปัญหาใบราใบจุดมาดูฝั่งนี้ก็ได้ดูง่ายๆจะได้สว่างนะคะทรงต้นของเขาก็มีแบบนี้นะคะอายุ32วันออกเป็นพุ่มตันๆเตี้ยๆนะคะก็เหมือนกรีนคอร์สบิ๊กคอร์สทั่วไปนะคะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะที่จะทรงพุ่มเตี้ยนะคะใบสั้นกว่านะคะแต่ว่ารสชาติเขาจะมีรสชาติที่หวานมากกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะแน่นก้านตรงนี้เขาจะแน่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ใบเหมือนกันเลยนะคะแล้วมาดูส่วนรากบ้างนะคะรากของเขาก็เริ่มมีรากอากาศออกแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ยังแห้งเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นตอนที่โบย้ายลงกล่องปลูกนะคะคุณผู้ชมแล้วรากมันติดอยู่ฝากล่องมันก็เลยทำให้รากแห้งนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าเราทำให้ฟองน้ำมันเปียกชุ่มอยู่ตลอดรากมันก็จะเต็มนะคะรากจะเต็มออกมาจากฟองน้ำเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ให้ฟองน้ำแห้งเนี่ยตรงนี้มันก็จะพร้อมนะคะเป็นจ่อยๆตรงนี้แล้วก็จะมีรากเป็นพุ่มลงมาแค่ตรงนี้ลงมานะคะตัวนี้32วันแล้วน้ำในกล่องก็เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าฟองน้ำโบยังชุ่มอยู่โบจะไม่เติมน้ำนะคะแล้วก็ช่วงนี้ผักนะคะต้องการอากาศที่จะช่วยเสริมสร้างที่จะช่วยในการเจริญเติบโตก็มีนะคะก็เลยเราจะไม่เติมน้ำเพิ่มนะคะถ้าสังเกตว่าฟองน้ำยังชุ่มเนี่ยโบจะไม่เติมเพิ่มนะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าน้ำควรจะระดับเท่าไหร่เนี่ยให้คุณผู้ชมยกอันนี้ออกมานะคะยกต้นกล้าออกมาแล้วก็ส่องลงไปดูนะคะเนี่ยว่าเท่าไหร่พอดีในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าได้อยู่ประมาณฟองน้ำช่วงนึงนะคะหรือประมาณนิ้วนึงนะคะหลังตั้งแต่ก้นถ้วยจนถึงน้ำเนี่ยเว้นไว้ประมาณ1นิ้วขนาด1นิ้วนะคะถ้าแบบเราเปิดอย่างนี้เปิดไม่เห็นดูยังไงก็ไม่เห็นเนี่ยฉันจะเปิดดูยังไงนะคะเนี่ยเปิดยังไงก็ไม่เห็นเพราะว่าเราจะต้องปิดแล้วก็ให้อันนี้แนบอยู่อย่างนี้แล้วก็ดูตรงนี้ก็ได้เอาต้นกล้าออกแล้วก็มองดูนะคะในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นอยู่ว่าประมาณเอาขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าฟองน้ำแห้งมากๆเนี่ยก็ควรจะเติมให้อย่างน้อยก็แตะที่ก้นฟองน้ำนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำลดเนี่ยต้องแตะให้น้ำอยู่ที่บริเวณฟองน้ำนะคะเขาจะได้ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้นเนี่ยเขาก็จะอวบอิ่มนะคะต้นจะอวบมากกว่านะคะรากมินิคอร์สก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูช่วงอายุ35นะคะ40วันนะคะว่าเขาจะต้นใหญ่แค่ไหนนะคะก็ปิดไว้ชิบวันนี้โบไปหาดูข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆมาอีกแล้วนะคะว่าโรคราใบจุดเนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะแล้วก็มันจะแก้ไขได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวโบจะเล่าให้ฟังนะคะตอนที่โบอ่านดูเอาตกหลุมสัก
ก็คือโรคราใบจุดมันก็เกิดมาได้จากหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะทั้งสภาพอากาศอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่โบเคยบอกว่าสภาพอากาศมันถ้าเป็นหน้าฝนหน้าชื้นๆแบบนี้อากาศชื้นๆน่ะมันจะชอบเป็นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเกิดจากเมล็ดพันธุ์ก็มีนะคะอาจเมล็ดพันธุ์ตัวนั้นนะคะเขาอาจจะในบริเวณสวนที่เขาปลูกอะไรประมาณนี้นะคะในบริเวณสวนที่เขาปลูกนะคะในช่วงนั้นสวนของเขาอาจจะมีเชื้อรานะคะเชื้อราพวกราใบจุดแบบนี้นะคะแพร่กระจายนะคะแล้วก็ปล่อยให้จนได้เก็บเมล็ดอะไรประมาณนี้นะคะจนได้เก็บเมล็ดแล้วเมล็ดอาจไม่ได้มีการผ่านการฆ่าเชื้อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะคะแล้วเก็บแล้วก็นำมาจำหน่ายมันก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ทั้ง 100% นะคะที่จะเกิดจากเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่1 นะคะที่ในเว็บไซต์เขาสันนิษฐานไว้นะคะแล้วก็เวลาที่คุณผู้ชมกำจัดนะคะเขาแนะนำว่าเวลาที่เราเด็ดทิ้งเนี่ยเราเด็ดใบอย่างนี้ทิ้งนะคะเราไม่ควรที่จะทิ้งลงดินไปเลยนะคะควรที่จะเก็บแล้วก็เอาไปเผาทิ้งนะคะคุณผู้ชมมันจะได้ไม่เกิดซ้ำนะคะเพราะว่าโรคพวกราแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อกันได้ค่อนข้างไวนะคะคุณผู้ชมเขาจึงแนะนำให้เผาทิ้งเลยนะคะหรือว่าถ้าใครเป็นแบบนี้กลัวการระบาดเขาก็คือเก็บทั้งแปลงนะคะจะไม่ได้ปล่อยไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในสวนของเราเนี่ยเราก็ปลูกผักอยู่ประจำนะคะก็คือล็อตนี้ออกแล้วก็เอาล็อตใหม่ลงล็อตนี้ออกเอาล็อตใหม่ลงอย่างนี้นะคะมันก็จะมีปัญหาซ้ำๆเกิดขึ้นได้อยู่นะคะส่วนแนวทางวิธีแก้มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่โบไปดูน่าจะมีเชื้อบาซิลัสอะไรนี่แหละสักอย่างนะคะจำไม่ได้แล้วที่แรกว่าจะเอามาพูดนะลืมแล้วแล้วก็ไม่ได้จดมาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวโบไปดูให้ชัดเจนก่อนอีกนะคะเนี่ยก็อย่าลืมก็แล้วกันถ้าใครมีเป็นพวกใบจุดแบบนี้ก็เก็บแล้วก็ทิ้งในทั้งขยะหรือว่าเผาทิ้งเลยยิ่งดีนะคะเนี่ยของโบก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะนอกจากเด็ดทิ้งไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยก่อนก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่มาทีหลังอาจจะไม่ทันเราปลูกมาตั้งแต่แรกนะคะว่ามินิคอร์สกับเรโคลอนเนี่ยทำไมของโบเนี่ยไม่เป็นเลยนะคะไม่เป็นใบไหม้เลยนะคะใบไหม้เกิดจากที่เราให้ปุ๋ยเขาเข้มเกินไปนะคะปกติผักสลัดทั่วไปเนี่ยจะให้อยู่ที่3 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะสำหรับมินิคอร์สแล้วก็เรดโคลอนนะคะหรือว่าผักสลัดแดงนั่นเองเนี่ยโบจะลดปริมาณปุ๋ยลงให้นะคะก็คือ2 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อโบนะคะให้คุณผู้ชมถามเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของสูตรของปุ๋ยนั้นนะคะที่เขาผลิตออกมานะคะเขาให้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละสวนน่ะแต่ละสูตรของเจ้าของปุ๋ยนะคะใช้สูตรไม่เหมือนกันนะคะบางสูตรอาจจะ2 cc ต่อน้ํา1ลิตรถ้าลดอาจจะเหลือแค่1 cc นะคะถ้าสูตรแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะบางสูตรก็อาจจะ10 cc นะคะเยอะมากๆเลยนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะในการให้ปุ๋ยเนี่ยแล้วก็ค่า EC นี่ก็จะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแต่ละฤดูเนี่ยก็ให้ EC ค่า EC ต่างกันนะสำหรับหน้าฝนเนี่ยกระโบก็จะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 1,300 ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่เกินนี้แต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ต้องอีกอย่างนึงนะคะอาจจะอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,100 แค่นั้นเองนะคะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยมันก็อบอ้าวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปุ๋ยผักสลัดของเรามาเจอปุ๋ยเข้มอีกนะก็จะยิ่งเป็นด้วยทั้งรากเน่าแล้วก็ใบไหม้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ถ้าใครเป็นอยู่นะคะถ้าผักสลัดพึ่งอายุเท่ากันกับโบนะคะช่วง30วันอย่างนี้นะคะให้คุณผู้ชมตักน้ำในกล่องออกนะคะตักน้ำในกล่องออกตักน้ำออกเท่าไหร่ก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปเท่านั้นนะคะมันอาจจะใช้ไม่ได้ 100% แต่ว่ามันจะชะลอไม่ให้ใบไหม้ไปมากกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมสมมติว่าตักออก1ลิตรตักน้ำในกล่องออก1ลิตรแล้วก็เติมน้ำเปล่า
ลงไปอีก1แทน1ลิตรแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมถ้าตักออก2ลิตรก็เติมลงน้ำเปล่าลงไปแทนแค่2ลิตรเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมวิธีแก้ไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครแก้แล้วยังไม่หายเนี่ยก็ต้องไปเช็คดูอีกทีก็คือค่า pH ของน้ำหรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำนะคะถ้าน้ำเป็นด่างมากไปเนี่ยก็มีปัญหาในการปลูกเหมือนกันนะคะส่วนมากแล้วน้ำประปาแล้วก็น้ำบาดาลจะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าโบเนี่ยเป็นน้ำบาดาลโบก็ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่าในการผสมปุ๋ยมันก็จะเป็นฝ้าหนากว่าเพื่อนแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการช้อนออกหรือว่าตีนะคะฝ้ามันก็จะแตกลงไปเป็นตะกอนอยู่ก้นกล่องนะคะมันก็เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกล้านะคะอายุ32วันนะคะของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างแล้วคอมเมนต์บอกโบหน่อยนะคะว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเราจะได้มาแชร์กันนะคะแล้วโบก็จะได้ไปหาข้อมูลนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ